ปรับภาษาให้ครั้งหนึ่งครับเพื่อให้มันเข้าใจตรงกันรู้สึกร้อนทั้งตัวเลยค่ะมียาขาวเยอะมากและโล่งหัวจังเลยคุณแก้วตานะครับมันร้อนได้ยังไงจะให้อธิบายว่าไงให้ผมอธิบายผมอธิบายผ่านมาหมดเรียบร้อยแล้วในส่วนทางท่านอธิบายอย่างไรนั่นคือความรู้สึกผ่านความรู้สึกจงอธิบายผ่านความรู้สึกของท่านเองอย่างทูลแก้วตาอธิบายมาแล้วรู้สึกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งตัวมีน้ำลายเยอะมากน้ำลายคือน้ำย่อยนะครับกินอาหารหวานคาวนะครับถ่ายหมดไม่มีเหลือโล่งหัวเบาหัวเห็นไหมเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกมันจะล้างสมองได้ด้วยนะครับนี่คือพลังงานบริสุทธิ์ของลุงออกมันมหัศจรรย์พันลึกขนาดนี้คำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวท่านไม่ใช่อยู่ที่ตัวลุงโอเคไหมครับเอาละหมวกหนึ่งแล้วก็อธิบายด้วยครับดีค่ะรู้สึกอย่างไรดีค่ะเนี่ยคำว่าดีค่ะดีครับเนี่ยมันไม่ได้อธิบายความรู้สึกนะเย็นร้อนหนาวเนี่ยนะผิวกายได้อะไรภายนอกภายในได้อะไรอธิบายผ่านความรู้สึกถ้าดีแต่ไม่รู้สึกอะไรเลยมันก็ได้รู้ว่าดีดีใช่ไหมครับเราเน้นความรู้สึกครับเพราะว่าผมพูดจังเรื่องความรู้สึกเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลตอนนั่งหลับตาตัวไหวโยกไปมาและมือเหมือนอะไรคุณรัตตาครับตอนนั่งหลับตาตัวไหวโยกไปมาได้ครับมันเป็นสมาธิตรงนั้นน่ะมันเข้าสู่ภาวะคำว่าเอกคตาตัวโยกไปมานะครับก็เรียกว่าตกภวังค์ได้นะครับไม่ใช่ค่ะดีค่ะที่คุณลุงบอกว่า30บาทรักษาทั่วโลกค่ะโอเคไม่ใช่ครับลุงบอก30บาทรักษาทั่วโลกรักษามนุษย์โอเคไหมภาษามันต้องให้มันชัด30บาทรักษามนุษย์ทั้งโลกทั่วโลกนะอธิบายความรู้สึกรู้สึกตัวโล่งหัวเบาโอเคคุณนัทพลนัทพรนันทพรนะนะบอกมาบอกผ่านความรู้สึกแล้วทางผมเน้นความรู้สึกนะครับเพราะว่าผลของมันนะครับเราความรู้สึกมาว่าการพ่นเป็นผลของมันนะครับผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ที่พูดก็คือฟังทันเข้าใจตอนที่ว่าปฏิบัติการก็รู้สึกอย่างไรท่านอยู่บ้านท่านผมยนต์ผมรู้สึกขนาดนี้ถ้าหากว่าเอาตัวมาเนี่ยเอาไม้ผมสัมผัสตัวเนี่ยมันจะขนาดไหนมันจะโหยยกกำลังสองกำลังสามเลยนะครับคนไหนที่เจอมือผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับเบาสบายหัวอากาศวันนี้ฝนตกและเย็นมากได้แสงเป็นยาค่ะโอเครับทราบตามนี้ฮะคุณมัทนาอาบน้ำมาพอดีรับพลังงานแสงลุงร้อนทั้งตัวเลยได้ยาชื้นคือน้ำลายสดชื่นมากค่ะโอเคครับคุณสาครนะคะลุงหนูกายใจหนูหายใจแล้วมั้งหนูหายใจเข้าแล้วหายใจออกมาจะร้อนที่อกลงไปที่เอวค่ะและยุบยิบที่มือค่ะขอบคุณพลังงานบริสุทธิ์ค่ะเป็นผู้ที่รับได้เมื่อรับได้แล้วจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับในโลกใบนี้บอกให้ทราบไว้นะครับนึกว่าลุงคืออากาศจะไม่ยากโอ้ยนะก่อนเน้นอากาศเป็นยานึกว่าลุงคืออากาศลุงคือน้ำ ดีไหมมันจะเสียหายตรงไหนที่ได้อ่านจริง
อันจริงอ่ะบาทหนึ่งเสียไหมเนี่ยใช่ไหมอากาศคือลูกหงอกน้ำคือลูกหงอกเสื้อผ้าพรสวมใส่คือลูกหงอกไม่รู้มันเสียหายแต่ไหนมันเป็นนามธรรมที่พูดไม่ใช่แบกลูกหงอกก็ไม่ใช่ไหมที่ไหนแล้วใช่ไหมฮะไม่ได้แบกเอาไว้เลยลูกหงอกจริงๆมันไม่หนักตรงไหนเลยนะแล้วคิดอย่างนั้นสิฮะมันจะง่ายสังเกตดูลุงสร้างความเชื่ออะไรไหมเนี่ยทั้งหมดมาไม่มีมีแต่สงสารคนที่เชื่อนะครับไม่รู้ว่าเชื่อมาข้ามรุ่นแล้วเรื่องเชื่อพอแล้วนะครับเชื่อเขาเราแย่โอเคไหมครับเชื่อเราเนี่ยเราอะไรเชื่อเขาเราแย่ถ้าเชื่อเรายังไงต่อคิดคำสิครับจำไว้เลยเชื่อเขาเราแย่เราเชื่อเขาไม่พอนะฮะสูญเสียหายเพราะเขาด้วยอ้าวจริงไหมภาษาลุงเนี่ยเคยเชื่อใครเคยทรัพย์สินเสียหายไปยังบุคคลที่เราเชื่อเขาเคยไหมครับเอากับลุงเนี่ยเชื่อลุงเคยทรัพย์สินเสียหายเพราะลุงไหมท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเห็นไหมเห็นไหมต่างกันคนละฟ้ากับดินมั้งใช่เปล่าถ้าเข้าใจลุงเนี่ยเข้าใจลุงอ่ะถึงในถึงกันดีครับเนี่ยใช่เปล่านะไม่เข้าใจมันก็สบายเพราะนั้นเอาความเข้าใจเนี่ยไปใช้ครับนะระยะนี้แต่การเข้าถึงมันอีกสเต็ปหนึ่งนะครับการเข้าถึงอย่างลุงเนี่ยเข้าถึงจึงเอาไปใช้ได้เข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าบอกว่าพระเจ้าลุงเนี่ยคือเข้าถึงพระเจ้าใครทําไมอ่ะเอาสิให้ทําไมจะโดนนะแต่ลุงไม่พูดคํานั้นลุงพูดเข้าถึงพระธรรมเหนือชั้นกว่าครับเห็นไหมถ้าลุงจะพูดคํานั้นก็พูดได้ไม่เสียหายตรงไหนจะโดนเหมือนกันครับพระเลาะก็เหมือนกันผมลุงเป็นคนที่เข้าถึงพระเลาะอย่างเงี้ยหรือว่าจะห้ามไม่ให้ลุงเข้าถึงใช่ไหมห้ามได้หรือเดี๋ยวว่าแต่ลุงใช้คําว่าเข้าถึงพระธรรมเพราะว่ามีระดับมันมีระดับโสดาสกิทาอนาและเหนือไปกว่านั้นมันมีระดับให้เรามีจังหวะคิดไงมีจังหวะใคร่ครวญมีจังหวะกลั่นกรองรู้จักมนุษย์สเปโตไหมครับมนุษย์เปรตมนุษย์ธรรมดาและมนุษย์สเทโวมนุษย์ที่มีใจสูงมนุษย์สเทโวคือมนุษย์ที่มีใจเอื้ออาทรกับสัตว์โลกเอื้ออาทรใจเมตตานึกออกไหมครับนั่นแหละมีใจเมตตาบ้างไหมเห็นหมูเห็นหมาเห็นกายเห็นไก่ไหมคนเห็นหมูเห็นหมาไม่มีเมตตาหมาเนี่ยโอ้นะใช่ไหมครับมันจะเสียหายตรงไหนเห็นหมูเห็นหมาอยากจะรู้นะเห็นกายเห็นไก่เห็นแพะเห็นแกะใช่ไหมจะไปเลือกมันไปทำไมอ่ะหมูหมากาไก่จะไปเลือกมันรังเกียจไปทำไมล่ะไอ้แค่ตั้งข้อรังเกียจมันก็สูญเสียความรู้สึกแล้วมนุษย์มันก็ความเป็นมนุษย์ก็เสียหายไปตั้งเยอะแล้วจริงใช่หรือเปล่าเอ้าจริงไหมที่ว่าเนี่ยความมีเมตตากรุณาอยู่ตรงไหนล่ะมนุษย์ไม่มีเมตตากรุณาต่อกันมันก็จะขี้ฆ่ากันอย่างเดียวนะครับใช่ไหมนี่ยศาสนาไหนจะสอนฆ่าดิเนี่ยจะฆ่าหมดฆ่าไก่ฆ่ากาฆ่าหมูฆ่าหมาฆ่าแพะฆ่าแกะในศาสนาสอนให้ฆ่าดิเนี่ยก็มีศาสนาพุทธเนี่ยห้ามฆ่าศีลห้าในหนึ่งศีลห้าถึงจะสอนก็ยังเอาไม่อยู่ถ้าให้ฆ่าไม่ชิบหายเหรอทำไมไม่คิดอย่างนี้บ้างจะไปไกลไปกว่านี้ไปทําไมล่ะเอาชีวิตจริงประจําวันนี่แหละทําให้เขาเจ็บแล้วเขาทําให้เราเจ็บบ้างแค่นี้มันก็ได้แล้ว
ใช่ไหมไปฆ่าหมูฆ่าหมาฆ่ากาฆ่าไก่ทําให้เขาเจ็บถ้าเขามาทําให้เราเจ็บบ้างเราไม่คิดต่างหากใช่ไหมเรื่องศาสนามันไปด้านเดียวไม่ได้นะครับต้องกลับด้วยมีพุทธศาสนาเนี่ยไปแล้วกลับให้นะมั้งครับไปแล้วให้กลับให้บอกให้ก็ได้คิดให้ดีๆเถอะมีหลักพุทธศาสนาพุทธเนี่ยฮะที่ไปแล้วกลับให้นะฝากไว้ด้วยความเคารพทุกคนเลยครับที่ว่าเนี่ยทั้งหญิงทั้งชายต่างวัยต่างขนาดนะครับผมเอาน้ําให้ป้าที่ติดเตียงใช้รักแร้หนีบจับผลไม้ไว้กินให้ป้าแถมมองแสงและให้สูดหายใจไปด้วยครับเออดีช่วยกันนะครับเรื่องเนี้ยมันของฟรีปะโถเอ้ยก็ทำไปโอเคนะพักนี้ป้าแกไม่มีอาการทุรนทุรายจากอาการที่เป็นอยู่นอนหลับดีกินข้าวได้เยอะขึ้นครับมันก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมคุณเดินทางคุณทางเดินเราอยู่ด้วยกันมันต้องให้เกิดประโยชน์ประโยชน์เริ่มต้นคือเข้าใจก็นำความเข้าใจนี้ไปบอกคนอื่นให้เข้าใจตามก็แค่นั้นเองมันจะเสียหายตรงไหนความเข้าใจจะรุนแรงวันนี้รู้สึกที่ฝ่ามือมีแรงกระตุ้นยุบยิบยุบยิบสู่ภายในมากกว่าเดิมและเบาลงศีรษะหายใจสะดวกมากยิ่งขึ้นขอบคุณ thank you very big คุณบรกฎนะครับโอเคผ่านไปนะกลับมาถึงทางด้านเฟซขอโทษทางด้าน YouTube นะครับหลับง่ายหลับลึกมาคุณกัญญรัตน์รู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือสองข้างร้อนทั้งตัวน้ำลายออกมาเยอะเต็มยาชื้นออกมาเต็มหน้า ยาชื้นทั้งเหงื่อทั้งน้ำลาย คุณโยม เบาโล่งเลยค่ะไปอาบน้ำจะได้ ห้ามซักแห้งนะโยม ซักแห้งให้ลุงอย่างเดียวซัก ลุงเนี่ยซักแห้งบ่อยอาบน้ำแล้วสบายร้อนทะลุมือเท้าหัวโล่งน้ำลายเยอะเลยยาขาวยาขาวยาขาวเนี่ยสไตล์เต็ตแมนเขานะยาชื้นก็คือเหงื่อนะครับนั่นภาษาเต็ตแมนเขานะครับเหมือนนั่งอยู่อังกองไฟอุ่นๆที่ตัวค่ะต้องงานใจในสิ่งที่ท่านได้รับนะครับนี่แหละเอาความรู้สึกวัดกันที่ความรู้สึกให้ดีครับพลังงานพวกนี้จะวัดกันที่ความรู้สึกจำด้วยนะครับจำแม่นๆจะรู้ได้โดยการผ่านความรู้สึกเท่านั้นนะถูกภาพบังคับนะครับความรู้สึกมันเข้าเนื้อเข้าหนังถูกไหมมันเข้าเนื้อเข้าหนังเข้าเนื้อเยื่อเข้าสังเกตผิวพรรณตัวเองดีเนี่ยมันจะผ่องใสนะครับโปรดสังเกตผิวพรรณตัวเองอย่าผ่องใสจำด้วยครับความสวยแว่งห่างผ่องใสในดีที่สุดนะใช้คำว่าใช้ภาษาผ่องใสจะดีกว่าเยอะมันยั่งยืนครับผ่องใสความสวยเนี่ยต่อไปมันเลยสวยมันจะโทมเลยจะเลยสวยจะโทมนะครับผ่องใสมันได้ยาวนะครับผ่องใสผุดผ่องผุดผ่องเป็นยองใยประมาณโอเคโอ้โหวันนี้สี่ทุ่มกับอีก44 นาทีเป็นเวลาของกรุงเทพนะครับเอาล่ะวันนี้พอครับพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกติเนาะเวลาบอกลูกสอนหลานนะฮะเรียนหนังสือเพื่อประกอบอาชีพนะลูกนะย้ำคำนี้เสมอนะครับเรียนหนังสือเนี้ยต้องการให้มีความรู้มีความสามารถและประกอบอาชีพให้มีความรู้และความสามารถยืนคำว่าความสามารถไว้เสมอนะครับความสามารถคือผลการกระทำนะครับเวลาพูดกับลูกจาบอกว่าคนใดที่มีลูกนะห้ามถามคำว่าอยากกินอะไรห้ามถามคำนี้ให้ถามคำว่าหิวหรือยัง
ถ้าหิวก็เราเป็นผู้ใหญ่เนาะก็ต้องหาอาหารที่มันสะอาดให้มันเรียบร้อยแต่ที่ไหนก็ได้นะขอให้สะอาดขอให้เหมาะสมนั่นแหละครับต่อมาห้ามถามลูกว่าอยากได้อะไรให้ถามว่าอยากรู้อะไรและตามด้วยอยากทำอะไรนั่นห้ามเด็ดขาดห้ามถามว่าอยากได้อะไรถ้าเขาอยากได้เขาจะบอกเราเองหรือถ้าจะถามให้ถามว่าอยากรู้อะไรและอยากทำอะไรถ้าเขาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เขาจะได้ในสิ่งที่เขาอยากได้เองฟังให้ดีภาษาลุงนะครับท่านได้ยินอย่างนี้ลูกของลุงคงจะวิสมารานะคนละเรื่องเลยทีว่า คนละเรื่องเลยทีว่า นะโอเคนะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากไว้เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อใครแต่ใครที่ท่านมีชีวิตเกี่ยวข้องกับใครก็ได้ในโลกใบนี้เห็นไหมครับถ้าเป็นลูกหลานก็ดูแลให้ดีๆนะครับอย่าให้เป็นภัยสังคมอย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่ดมเขาเอาใครเอาอะไรให้ดมอย่าดมใครเอาอะไรให้กินอย่ากินยกเว้นอะไรก็ว่ากันไปฝึกลูกสอนลูกให้เป็นผู้บริการมากกว่าผู้รับบริการเพราะว่าผู้บริการนี้มันจะเป็นที่ติดตาต้องใจสำหรับผู้ที่พบเห็นครับสอนให้ลูกเป็นผู้บริการมากกว่าผู้รับบริการเช่นเราไปงานที่มีผู้คนเยอะแยะเนี่ยมีเก้าอี้นั่งใช่ไหมบริการเก้าอี้ให้กับผู้เขานั่งอย่างเงี้ยใช่ไหมเก้าอี้ตัวนี้มันเกะกะกีดขวางทางก็ไปจัดให้มันเรียงให้ย้ายเกะกะนี่เขาเรียกว่าผู้บริการฝึกเส้นผู้นี้เอาไว้นะครับมันจะเป็นที่รักของผู้คนต่อไปในวันข้างหน้ามันจะเป็นอุปนิสัยใจคอให้กับลูกหลานเอาไว้โอเคไหมครับการยิ้มแย้มแจ่มใสก็เป็นปกติเสียอย่างเดียวปิดปากปิดจมูกทุกวันนี้ยิ้มก็เลยไม่เห็นปากกันเลยโอ้ยผมไปไหนผมไม่ปิดปากปิดจมูกนะให้รู้ไว้นะครับผมไม่เอาตามหูอยู่แล้วเรื่องอะไรบางทีผมคิดมันเป็นสิทธิ์ของกูไอ้ชีวิตของกูมึงอย่ามาห้างมาหาทำไมวะเนี่ยผมคิดอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันจะมีอิทธิพลมันถึงเนื้อกูขนาดนี้เฉยๆวะโอเคไหมครับผมคิดอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันเรื่องอะไรอิสรภาพตัวเองเนี่ยเนื้อผูกปิดรัดได้ยังไงโอ้หนีไปไกลว่าไปหนุ่มเอาเถอะทางการก็ห้ามไปทำทางการเขาก็จะไปดื้อแพ่งจะเกิดไปนักเข้าหมู่กาก็เป็นกาเข้าหมู่หงก็เป็นหงแต่โดยเนื้อแท้เราก็มีหลักคิดของเราด้วยเหมือนกันนี่เป็นต้นนะครับไม่จะกลัวทุกอย่างก้าวได้ไหนมันทำอะไรไม่ได้นะความกลัวให้รู้นะต้องเอาความเข้าใจเข้ามาแทนที่ความกลัวจะหายที่สุดของที่สุดคือที่สุดของที่สุดคือความเข้าใจเนี่ยผมว่ามันไปด้วยกันได้ทุกที่ทุกคนทุกแห่งความเข้าใจนะครับความเข้าใจกันและกันโอ้โหมันเป็นมิตรต่อกันไม่ต้องไประแวงกันไม่ต้องระวังกันมีแล้วก็พูดกันขอกันดี yes กับ no หรือ okay ถ้า no ก็จบขอหน่อยนะสิ่งนี้ไม่ให้ก็ไม่รู้ล่ะเห็นเนี่ยขอหน่อยนะไม่ให้ก็จบอย่าโกรธกันถ้าให้ก็โอเคเงี้ยวิธีง่ายๆนั่นโอเคก็หวังว่าขอให้พอกินพอใช้เดี๋ยวกินเหลือใช้แล้วขอแล้วพอเนาะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขานที่หามาได้ทุกท่านทุกคนนะครับจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม